ตะกร้าสองตาเนี่ยนะใส่อุปกรณ์ที่มีอยู่เงื่อนเนี่ยล่ะงอกดีอยู่ได้ล่ะวานลงไปตัวบนนี้หนาๆจักหน่อยก็สร้างแล้วบนนี้ให้มันออกกับพ่อเอาวานหลุดพี่น้องสมัยดีพี่น้องอันนี้แหละตะกร้าสมัยใหม่เนาะเอาเข่าพันมาแต่สปป.ลาวเนาะเอามาแต่แขวงอุดมไส่เป็นเข่าพันพื้นบ้านเม็ดป้อมๆคือเข่าแก่น้อยนี่แหละพี่น้องให้ว่าสิมาขยายเบิ่งเนาะว่ามันสิเป็นแนวใดมาปลูกอยู่บ้านเฮามันสิเป็นแนวใดมันสิได้นี่บ่ก็เลยเฮ็ดตะกร้าหน่อยๆบ่สิไปเฮ็ดตะกร้าในหน้าก็ขี้ข้านเนาะพี่น้องไม่เฮ็ดตะกร้าเอาสาน้ำเป่าลมของเด็กน้อยล่ะนี่มักไว้แล้วก็กำลังออกหักพอดีเลยนี่เห็นบ่ก็เลยเฮ็ดข้างหน้าข้างล่างก็สิเป็นขี้งัวเป็นแกบดำเนาะแกบที่ว่ามันหมักไว้ 2-3 ปีแล้วนะมันจังบ่หวั่นก็สิหวานบ่ฮู้ว่ามันหน่อยบ่มันสิทีพวดว่านี่นี่แกบแบบนี้พี่น้องแกบดำเฮาเอามาใส่บ่ให้มันให้มันรกง่ายมันบ่รกง่ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันพื้นมันเป็นพลาสติกเฮาเอาดินใส่บัดนี้ขี้งัวใส่แล้วก็สมแกบเนาะแล้วก็สิเริ่มหวานแล้วก็สิเอาแกบทับจักหน่อยนี่คือตะกร้าแบบสมัยใหม่นะพี่น้องเนาะขี้ข้านไปลกก็เฮ็ดในหน้าขี้ข้านลกสิเฮ็ดพ่อเฮ็ดพันธุ์นี่นะเอาเขามาประมาณ8กิโลนี่เนาะก็สิวันผมว่ามันน้อยไปบ่นี่นะมันก็สิน้อยไปอยู่ที่เนาะพี่น้องเนาะนี่ข้างล่างก็สิเป็นแก่เป็นขิงว่าเนาะแล้วก็สิเริ่มหวานแล้วพี่น้องหวานๆผมว่ามันสิทีจักหน่อยอยู่ได้นี่เนาะ มันสิทีจักหน่อยอยู่ทีน้อยก็บ่แม่นเฮามีปุ๋ยหลายอยู่ใส่แล้วก็เดี๋ยวก็สิเอาโอ้ขี้แกบทับอีกจักหน่อยแล้วก็สิหาหยังปิดบ่ให้นกบ่ให้หยังมันลงนี่ล่ะสิว่านกับพี่น้องนี่ล่ะว่านแล้วก็หดน้ําจักหน่อยแล้วก็สิเอาแหคุมไว้บ่ให้นกลงนี่ล่ะสิเป็นจังได๋ค่อยติดตามเด้อพี่น้องเด้อพ่อพี่น้องเฮ็ดตะกร้าใหม่อีกก่อนเห็นเป็นตะกร้าสองตาเนาะคือพ่อน้อนี่เนาะตะกร้าเครื่องโขกนี่นี่นะใส่ขี้แกบใส่ปุ๋ยทั้งไตแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็สิว่านเขาแล้วก็เอาขี้แกบตามปกอีกเทื่อนึงอันนี้ตะกร้าอีกตาหนึ่งประมาณ8กิโล9กิโลเขาตัวนี้ว่านแล้วเอาแกบดำว่านบางๆเนาะแล้วก็สิน้ำหดนกมันสิลงจังหน่อยสิแถวหยังมาคุ้มไว้ได้นี่ส่วนตัวนี้ก็กำลังใส่ดินแล้วก็หดน้ำแล้วก็นั่นก็สิว่านเขาด้วยล่ะบัดนี้หาเบิ่งได้พี่น้องเด้อตะกร้าบนบกเด้อนี่นะวานตะกร้าอีกตาหนึ่งก่อนบ่เนี่ยตะกร้าสองตาเนี่ยนะใส่อุปกรณ์ที่มีอยู่เงื่อนเนี่ยล่ะเพราะว่าบ่อยากไปเฮ็ดอยู่หน้าการไล่นกแล้วก็บางทีมันแรงอากาศบ่ฮู้ว่าสิแรงสิหยังเรื่องหยังหนักน้ำหนักเนาะนั่นกล้าตายอยู่นี่ให้เปิดน้ำใส่ก็ได้ก็เลยเฮ็ดตะกร้าบุญโขกนะเขาก็เหลือซ้ำนี่ก็สิว่านให้เบิดเลยพี่น้องน้ำอยู่นี่ก็เปิดใส่โดยถ้ามันแห้งเฮาก็เปิดใส่แล้วลกก็สิลกง่ายนําเนาะบ่แม่นว่าขี้ข้านดอกแต่ว่าปีนี้อากาศสภาพอากาศบ่แน่บ่นอนฝนลิ้นซุมือแต่บ่มีน้ำลิ้นแต่ว่าบ่ตกแม่ลิ้นซื่อๆแม่ตกก็บ่แห้งบ่เป็นตาสิได้เข้าได้น้ำนะก็เลยว่านเอาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะว่านเข้าแบบสมัยใหม่บางคนว่าเนาะเอ้านี่ล่ะเข้าห้องงอกดีอยู่ได้ล่ะวานลงไปตัวบนนี้หนาๆจักหน่อยก็สร้างแล้วบนนี้ให้มันออกกับพ่อเอาวานหลุดพี่น้องแล้ววานแล้วก็เอาแกบคุ้มไปแกบคุ้มไปไว้นกมันเห็นเขานะนกมันสิลงมากินแล้วก็ให้ดินมันซุ่มมันซื่นเนาะเขามันออกให้มันหากมันลงดินไว้ขึ้น
บกบางๆเลยพี่น้องเป็นแกบมักไว้สองสามปีแล้วล่ะแกบโค้งเลยล่ะนี่เอาหาพวกเธอพี่น้องเด้อผลจะเป็นยังไงออกดีบ่ตะกาทั้งโคกเนี่ยนะใส่อุปกรณ์ที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเหลืออยู่เขาก็เอามาเห็ดเนาะเบื้องกันเขาจะออกยังไงตั้งนี้ก็ลงผลงานก่อนเด้อแบบนี้เด้อสำหรับหน้าสองไรด้วยนี่นะสองไรกับสีดำกะกีบเดียวสองกีบเนี่ยพี่น้องให้มันแตกดีๆเห็ดหน้าพอหลายดอกเห็ดที่พ่อได้กินมูเห็ดหลายเห็ดเป็นสวนเบิร์ดปลูกต้นใหม่ใส่เบิร์ดแล้วเดี๋ยวนี้นะจงหน้าไปหน่อยปลูกเขาแต่พ่อได้กินนะเป็นของเนาะแล้วก็เป็นหัวเป็นส่วนนี่แหละคืออยู่นี่แหละเอ้านี่กว่าก็เติมใหม่พี่น้องบรรยากาศใหม่เบิ่งเนาะ